ุ่มปตท.เปิดศึกดวลแข่งเยาวชนในโครงการ PTT Group Cup 2014ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่10มิถุนายน2557ที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานและแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup 2014ณห้องออดิทอเรียมบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนจังหวัดระยองโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ทัศนาลักษณ์สันติกุลประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มปตท.จังหวัดระยองคุณวรวิทย์สุภะโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองคุณวราวุธปิ่นเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีการแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup 2014เป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มปตท.ร่วมกับเทศบาลนครระยองและสโมสรฟุตบอลปตท.ระยองซึ่งได้เล็งเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมที่ครองใจเยาวชนเป็นอันดับต้นๆจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องตามหลักสากลมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดด้วยหลังจากการแถลงข่าวก็ได้มีพิธีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันโดยแบ่งเป็น3รุ่นด้วยกันคือรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานน้องๆตัวแทนจากทีมต่างๆก็ดูจะตื่นเต้นและเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นระยะและก็มาถึงพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่17มิถุนายน2557ที่ผ่านมาณสนามฟุตบอลสวนศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีคุณวรวิทย์สุภาพโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณวริศนามวงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารศักยภาพองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในฐานะผู้แทนกลุ่มปตท.จังหวัดระยองซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในจังหวัดระยองและได้รับความสนใจจากทีมฟุตบอลต่างๆเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดก็ได้มีฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรระหว่างทีมผู้บริหารเทศบาลนครระยองรวมกับทีมผู้บริหารจากกลุ่มปตท.ที่จะมาฟาดแข้งกับทีมฟุตบอลรวมดาราออลสตาร์ช่อง3นำโดยเต๋าสมชายเข็มกลัดและสอนรามเทพพิทักษ์เต๋า AF8 เก่งชัชวาล1กรพงษ์คิงก่อนบ่ายครับด้วยการแข่งขันทั้ง2ทีมผลัดกันรุกและรับครับเรียกได้ว่าดุเดือดมากๆทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครระยองและกลุ่มปตท.ก็สู้อย่างไม่หวั่นเกรงต่อชื่อชั้นของทีมรวมดาราออลสตาร์ช่อง3แม้แต่น้อยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพจากนักเตะและบรรดาแฟนคลับของทั้ง2ทีมที่เข้ามาร่วมส่งเสียงเชียร์ทำให้บรรยากาศดูสนุกขึ้นไปอีกผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลรวมดาราออลสตาร์ช่อง3อาศัยความสดเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2สำหรับใครที่สนใจก็เข้าร่วมให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาเยาวชนกันได้ที่สนามกีฬาสวนศรีเมืองตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึง5กันยายน2557อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะครับ